ส่องความรวยคู่รักสุดติดแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นทำธุรกิจอะไรบ้างบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 16:22 น.ใครว่าไม่มีเงินส่องความรวยคู่รักสุดติดแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นทำธุรกิจอะไรบ้างหลังเจอชาวเน็ตแซะให้ไปทำงานเมื่อวันที่15สิงหาคม2567เรียกได้ว่าเป็นคู่รักสุดติดสายธรรมชาติสำหรับคู่สามีภรรยาสวยหล่อแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นที่มักจะเสิร์ฟคอนเทนต์ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแสนเรียบง่ายทำอาหารจากผักสวนครัวที่ปลูกเองในบ้านหรือแม้แต่การปรับบ้านให้เสมือนฟาร์มขนาดย่อมภาพประกอบแต่มิวายใช้ชีวิตเรียบง่ายมินิมอลอยู่ดีๆก็จอดดราม่าจนได้เมื่อจู่ๆก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงสาวแก้วทำนองว่าอนาคตไม่แน่นอนผู้หญิงอย่างเราควรมีงานมีรายได้เป็นของตัวเองแก้วควรรับงานบ้างเพราะน้องไม่ได้มีดีแค่ทำอาหารหรือเป็นแม่บ้านที่ดีที่ถือว่าผ่านสุดๆแต่สามีเขาอิ่มตัวมั้งเลยให้ภรรยาที่อายุห่างกัน10 ปีอิ่มตัวไปด้วยทั้งที่เป็นวัยทำงานใช้ชีวิตสบายๆได้อย่าว่านะคะแค่เห็นต่างค่ะแต่ที่พูดคือเรื่องจริงจากประสบการณ์ตัวเองงานนี้สาวแก้วเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ความเป็นห่วงนี้ด้วยตัวเองโดยระบุว่าเราก็มีเงินเก็บค่าไม่ต้องห่วงนะคะรับงานน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะคะด้านโทนี่ก็ตอบกลับว่าก็ยังไม่อิ่มตัวนะครับแต่อิ่มอกอิ่มใจภาพประกอบแม้วิถีชีวิตของทั้งคู่จะเรียบง่ายแต่บอกเลยว่าธุรกิจของทั้งคู่ก็ไม่ธรรมดาโดยในปี 2557 หนุ่มโทนี่เปิดตัวธุรกิจนำเข้าคอนแทคเลนส์จากเกาหลีมูลค่านับ10 ล้านบาททั้งยังเป็นช่างตัดผมมือทองเปิดร้านเมื่อปี 2563 ส่วนสาวแก้วก็ทำธุรกิจเปิดร้านอาหารเกาหลีกับเพื่อนๆภายใต้ชื่อ Yeolbong Thailand เมื่อปี 2559นอกจากนี้ทั้งคู่ยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงผ่านตาอยู่เรื่อยๆรวมทั้งพรีเซนเตอร์สินค้าและมีรายได้จาก YouTube ของทั้งคู่ที่ชื่อช่องว่า ULN Channel ภาคประกอบขอบคุณภาพแก้วชรินโทนี่รากแก่นเปิดขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ต้องเปิดเผยขานชื่อได้เสียงหนุน247ขึ้นไปการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 18:26 น.เปิดขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ในสภาผู้แทนราษฎรต้องเปิดเผยขานชื่อลงคะแนนรายบุคคลได้เสียงสนับสนุนเกิน247เสียงขึ้นไปวันที่15สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้เสนอชื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกและพรรคร่วมประกาศพร้อมโหวตสนับสนุนนั้นขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159มีดังนี้พรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่า 5% 25 คนสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเคยแจ้งไว้ในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา88กำหนดให้พรรคการเมืองส่งบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน3ชื่อโดยการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกจะต้องมีส.ส. รับรองด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า1 ใน 10ของสสทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือประมาณ50คนเนื่องจากขณะนี้สสเหลืออยู่ในสภา493คนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะทำโดยเปิดเผยโดยจะใช้วิธีการเรียกชื่อสสแต่ละคนและให้สสลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสสทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือต้องได้คะแนนเสียงตั้งแต่247เสียงขึ้นไปเมื่อเทียบกับจำนวนสสในสภาที่เหลืออยู่ปัจจุบันจำนวน493คนหากในขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถสรรหานายกรัฐมนตรีได้ไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใหม่และเริ่มโหวตอีกรอบจนกว่าจะได้บุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากสภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต่อไปมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ด่วนอิงแพทองธารมาแน่เพื่อไทยส่งชื่อชิงนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมนัดแถลงหนุนเย็นนี้ที่ประชุมสสเพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112ภาพยืนยันโยเกิร์ตเคยกินหมูกระทะถูกแซวนี่บาร์บีคิวอินเตอร์คอนมาเทียบกันได้ไงบันเทิงวันที่15 สิงหาคม 2567 18:20 น.ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเคยกินหมูกระทะสำหรับโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมอดีตภรรยาพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ทำให้ถูกแซวทำนองว่าไม่เคยกินหมูกระทะเพราะกินแต่อาหารหรูๆหรือกินโอมากาเสะในช่วงเวลาที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยโยเกิร์ตได้ให้สัมภาษณ์ว่าหัวเราะหนูว่าหนูเคยกินนะเคยชวนเขาไปกินหรือเปล่าหนูว่าหนูเคยกินนะหัวเราะอุ๊ยไม่เอาไม่พูดหนูว่าหนูเคยกินนะก็อร่อยดีอย่าลืมทานหมูกระทะคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆแต่ล่าสุดมีหลายเพจเริ่มเอารูปเก่าของโยเกิร์ตออกมาโพสต์และแชร์ต่อๆกันเป็นรูปขณะที่กำลังกินหนูกระทะอยู่จริงๆและมีเพจหนึ่งที่ได้แชร์รูปดังกล่าวไว้ด้วยได้เขียนข้อความไว้อย่างขำขันว่าก็จริงแหละที่บอกว่าไม่เคยกินหมูกระทะเพราะที่เห็นคืออาหารชุดไทยบาร์บีคิวอินเตอร์คอนนะคะเอามาเทียบกันได้ไง